ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกานะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่เทศกาลนะคะใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะก็เป็นมอบของขวัญของที่ระลึกนะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ให้คนพิเศษต่างๆหรือว่าให้พวกลูกค้าผู้บังคับบัญชาหรือว่ารองผู้บังคับบัญชาก็ได้นะคะก็สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมีตัวอย่างมาฝากกันนะคะก็ในวันนี้จะมีตัวชุดลิมิเต็ดที่เพิ่งออกล่าสุดนะคะของตัวปาร์เกอร์ด้วยนะคะตัวนี้จะมาเป็นกล่องไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นสีออกแนวพาสเทลนะคะเป็นตัวปาร์เกอร์เวกเตอร์ซึ่งมีข้อพิเศษอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากกาที่เป็นลายชื่อต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันในส่วนของตัวเซตกันก่อนนะคะเซตนี้นะคะทำออกมานะคะเป็นตัวเซตพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลนี้เลยนะคะก็จะมาพร้อมเป็นกล่องชุดใหญ่นะคะมาเป็นกล่องเซตแบบนี้ไซส์ก็ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะคะก็ได้เป็นกล่องคุ้มมากนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะมีโลโก้ที่กล่องสีจะเป็นออกแนวพาสเทลนะคะก็เห็นเขาว่าสีฮิตแห่งปีนะคะจะเป็นออกโทนสีม่วงแบบนี้นะคะสำหรับตัวด้านในของตัวปากกานะคะก็จะมีมาเป็นกล่องเซตนะคะซึ่งจะมีปากกาหนึ่งด้ามนะคะแล้วข้อพิเศษคือเป็นปากกาที่สามารถจะใช้ได้ทั้งที่เป็นหมึกซึมคอแรงแล้วก็โรโรบอลนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้เป็นตัวที่ลูกค้าออเดอร์แล้วนะคะก็จะสามารถทำชื่อลงไปได้ด้วยนะคะที่ตัวด้ามเนี่ยเดี๋ยวเราซูมดูนะคะก็จะเป็นสีออกแนวเมทัลลิกแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์เวกเตอร์ออโรรานะคะแล้วก็มีแนวสีที่เป็นสีออกไวโอเลตแล้วก็สีบลูฟ้านะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นโลโก้ของปาร์เกอร์แล้วก็มีแหนบนะคะด้านบนสวยงามตัวนี้นะคะเวลาที่เราเปิดออกมานะคะตรงนี้จะเป็นตัวหัวโฟลทอนเทนจะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เราในเซตเนี่ยเขาให้มานะคะบางคนเนี่ยก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะเวลาที่เราอารมณ์ที่เราอยากจะใช้ตัวปากกาหัวโฟลทอนเทนนะคะสำหรับตัวเนี้ยเขาก็จะแถมตัวลูกสูบมาให้ด้วยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถมหมึกกล่องให้1กล่องโอ้ให้ค่อนข้างเยอะมากใน1หมึกมึงหลอดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด5หลอดนะคะก็สามารถเป็นอะไรที่เปลี่ยนเป็นหมึกสำรองได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวโฟลทอนเทนเวลาที่เราจะเอาตัวนี้นะคะเวลาใช้หมึกหลอดเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวลูกสูบเราก็ถอดออกได้นะคะตัวนี้ไว้ใช้กับพวกหมึกขวดเขาให้สำรองมาด้วยปกติตัวนี้นะคะก็ชิ้นหนึ่งหลายร้อยแล้วนะคะนี้เวลาเราถอดเสร็จถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นปากกาแบบโรโรบอลนะคะเราก็สามารถที่จะมีตัวปอกเปลี่ยนให้ด้วยนะคะนี้พอเป็นโรโรบอลเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นหมึกแบบหมึกโรโรบอลตัวนี้ก็จะมีหมึกมาให้ด้วยก็จะเป็นหมึกโรโรบอลแบบนี้นะคะเราก็ใส่อย่างนี้ง่ายๆลงไปก็จะกลายเป็นปากกาโรโรบอลแล้วนะคะเท่ากับว่าซื้อ1ชุดนะคะเราได้ปากกาเหมือนได้2ด้ามเลยเห็นไหมคะชุดนี้ปาร์เกอร์ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยนะคะว่าของมีจำกัดมากนะคะมีแค่ในช็อปแล้วก็ทางร้านออนไลน์เรานะคะซึ่งจำนวนที่ได้มาก็ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็หมดรุ่นนี้ก็คาดว่าจะไม่มีเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะมันเป็นตัวรุ่นพิเศษแค่ช่วงเทศกาลนี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะปาร์เกอร์ก็ให้ซองหนังมาด้วยซองหนังนี้เราก็เอาไปใช้กับตัวด้ามอื่นๆที่เรามีได้ด้วยนะคะปกติซองหนังเนี่ยก็ราคาประมาณเกือบพันแล้วนะคะก็ดูเป็นนี้เลยชุดนี้นะคะทำออกมาเนี่ยราคาอยู่แค่ประมาณพันต้นๆ นะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะก็อันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดหมดซีซั่นนะคะของก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะรุ่นนี้ของเพิ่งมานะคะสำหรับใครที่มองหาอยากได้เป็นตัวปากกาแล้วก็เป็นกล่องของขวัญ นะคะมอบให้กับคนพิเศษเนี่ยก็ดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโทนสีฟ้าเดี๋ยวเราดูสีนะคะดูใกล้ๆมันจะเป็นสีที่ไม่ใช่แบบสีเรียบเท่ากันทั้งด้านนะคะมันจะแบบออกโนนเป็นตัวมีโทนเข้มโทนอ่อนนะคะเป็นสีแนวพาสเทลแบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็ดูเข้ากันกับตัวช่วงเทศกาล
ปีใหม่วาเลนไทน์นี้คือวาเลนไทน์คงจะไม่ถึงนะคะช่วงปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยก็น่าจะของหมดแล้วนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงให้ของขวัญกันนะคะก็จะประมาณนี้ก็เราก็เปลี่ยนได้อันที่แจ้งคืออันนี้ก็จะมาเป็นตัวหัวฟอลเทนเทนนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนก็จะได้เป็นหัวโรลเลอร์บอลแบบนี้เลยสวยงามในอุปกรณ์เวลาถอดนะคะเราก็ถอดเก็บได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้หัวปากกาแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นหมึกสำรองของเขานี้เวลาที่เราจะใช้ Fulton 10นะคะแบบสูบเราไปซื้อหมึกขวดเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่สูบอย่างนี้ไม่ใช้หมึกขวดเราใช้หมึกรอสำเร็จก็เอาที่เขาแถมมาให้ได้เลยนะคะครบถ้วนมากเวลาที่ใส่กล่องสวยงามแม่กล่องก็ใหญ่ด้วยนะคะค่อนข้างใหญ่มากประมาณนี้โอเคคราวนี้เรามาดูนะคะในส่วนของตัวรุ่นอื่นๆบ้างนะคะก็ปากกาก็จะมีวันนี้มีทั้ง Cross นะคะ Parker Pentel Artifact นะคะก็ตัว Cross ตัวนี้นะคะเป็น Cross Century นะคะสีดำแหนบทองนะคะก็ถือว่าสวยงามประมาณนี้เวลาจับออกมานะคะสวยตรงนี้ก็จะมีโลโก้แบรนด์ Cross นะคะตัวนี้เป็น Cross Conventine ด้ามดำเงาอะไหล่ทองก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีแล้วก็ตามมานะคะจะเป็นตัว Europa ดำทองเช่นเดียวกันนะคะสีดำทองก็เป็นสีที่คนนิยมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Irisสีดำสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น Pentel ที่เป็นลูกลื่นนะคะเป็นบอดี้แบบตัวหมุนก็เป็น Pentel รุ่นนี้ก็เป็นตัวรุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันสำหรับตัวรุ่นถัดมาตัวนี้นะคะเป็นตัว Herbal นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากแล้วตัวนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างออกมาสวยนะคะสีของเขาคือ Matte Brown นะคะเป็นตัวด้ามสีน้ำตาลใช้งานก็เป็นตัวหมุนแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Parker IM Espresso นะคะสำหรับบอดี้ตัวนี้เป็นแบบ Roller Ball เปิดปอกนะคะสำหรับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว Parker Jotter XL นะคะสีนี้เป็นตัวสีพิงโกนะคะก็สำหรับใครจะเอาของขวัญไปฝากคุณผู้หญิงนะคะสีนี้ก็เป็นสียอดนิยมอีกหนึ่งสีด้ามกดนะคะพิงโกก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นหลายๆรุ่นมาฝากกันนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญ นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกแบบไหนดีนะคะ อยากจะให้ใครนะคะหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้งบประมาณสักเท่าไหร่นะคะผู้ใช้นิยมใช้แบบไหนเป็นลูกลื่นหมึกซึมหรือว่าเป็นหัวฟอลทอนเทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากได้โทนสีอะไรนะคะก็ลองสอบถามแอดมินได้นะคะมีแอดมินให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ